โบสุภาพรสาวเหนือจากลำพูนคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023สาวเหนือจากลำพูนโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์หมายเลข05สวมครบเครื่องคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ตามคาดเมื่อเวลา 19:45 นวันที่3กันยายน2566ที่ไอคอนสยามกุ้งปวีณาบำรุงรสประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ERM Thailand ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TB99 และ National Director of Miss Thailand International 2023จัดการประกวด Miss Thailand International 2023รอบตัดสินภายใต้คอนเซปต์ Dare to Change the World แค่คุณกล้าโลกก็เปลี่ยนเพื่อค้นหาต้นแบบสุภาพสตรียุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่และความเป็นไทยได้อย่างลงตัวการประกวดเริ่มต้นขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเปิดตัวของเหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง13คนก่อนจะเพิ่มความฮอตภายในฮอลการประกวดด้วยการเผยโฉมในรอบชุดว่ายน้ำที่แต่ละคนโชว์หุ่นสุดแซ่บสะท้อนถึงการดูแลตัวเองมาอย่างดีและความมั่นใจของสาวยุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเผยตัวตนออกมาในมุมมองใหม่ๆและต่อด้วยรอบชุดราตรีที่ต้องบอกว่ากรรมการตาแตกแยกไม่ถูกว่าใครจะได้มงเพราะแต่ละคนสง่างามจับใจแบบกินกันไม่ลงยิ่งในรอบสปีดที่ทั้ง13คนออกมาพูดโชว์ทัศนคติและความฉลาดคนละ45วินาทีการประกวดเบรกความตื่นเต้นด้วย VTRรวมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมต่างๆที่เรียกความประทับใจคนทั้งฮอลด้วยความสดใสและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าประกวดตลอดกว่า2เดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งประกาศรางวัลพิเศษ7รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบได้แก่รางวัลแชท INFLUENCER สนับสนุนโดยเครื่องสำอางแชทคอสเมติกจำนวน2รางวัลผู้ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทคือ MTI 22พัทราพรเมาลีจูเนียร์และ MTI 05สุภาพรฤทธิพฤกษ์โบรางวัล CREATIVITY Beauty Queen ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 17กัญญารัตน์สายสวัสดิ์ฟ้ารางวัล Miss Popula ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 05สุภาพรฤทธิพฤกษ์โบรางวัล The Best in SWIMSUIT ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 10พัดสอนบุษดีแทนรางวัล Miss ROMRAWIN สนับสนุนโดยรมรวินคลินิกผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมรางวัลการหัตถการจากรมรวินวงเงิน 100,000 บาทคือ MTI 08แอนนาคอวิโนแอนนาและรางวัลมิสเจแฮร์2023สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเจแฮร์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมกิฟต์เซตมูลค่า 50,000 บาทคือ MTI 08แอนนาคอวิโนแอนนาวินาทีตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งเมื่อพิธีกรประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายเพื่อประชันกันอีกครั้งในรอบตอบคำถามตัดสินเพื่อให้แต่ละคนได้แสดงความทัศนติสุดเฉียบและแล้วก็เป็นไปคาดสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบผู้คว้าตำแหน่ง Miss Thailand International 2023ได้แก่โบสุภาพรฤทธิพฤกษ์หมายเลข05สาวเหนือจากจังหวัดลำพูนโดยได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทพร้อมมงกุฎเกียรติยศCrown of Motivation, Crown of Hope และสายสะพายประจำตำแหน่งขณะที่รสลิน
ธนดลพาณิชย์หมายเลข09คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทสายสะพายประจำตำแหน่งและช่อดอกไม้จาก FLOWDESIGN ในขณะที่ผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับเงินรางวัลท่านละ 20,000 บาทพร้อมสายสะพายสำหรับโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์จะเดินทางไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่โยโยจิยิมเนเชียมโน2ในชิบูย่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ตุลาคมนี้เพื่อร่วมโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอีกมากมายเพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่าสาวไทยสามารถสร้างโลกและเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงนอกจากนั้นผู้คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติอื่นอีกด้วยอาทิมิสทัวริซึ่งควีนอินเตอร์เนชั่นแนลเวิลด์ท็อปโมเดลมิสโกลบอลบิวตี้ควีน MIS All Nation World Miss Universityเจนปิยทัศน์ยืนยันสนับสนุนกันตพลแม้ผลงานไม่สู้ดีเจนปิยทัศน์ประธานที่ปรึกษาสโมสรแบดมินตันแกรนนูล่าโพสต์ข้อความถึงกันตพลหวังเจริญนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ34ของโลกชาวไทยหลังผลการแข่งขันในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ค่อยสู้ดีนักโดยผลงานล่าสุดของกันตพลพ่ายแพ้ให้กับแมกนัสโจฮันเซนนักแบดมินตันชาวเดนมาร์กตกรอบแรกศึกแบดมินตันวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่นขณะที่ผลงานในศึกชิงแชมป์โลกก็จอดป้ายตั้งแต่รอบแรกเช่นกันจากผลงานดังกล่าวประธานที่ปรึกษาสโมสรแบดมินตันแกรนนูล่าได้กล่าวถึงกันตพลโดยระบุว่าการขอส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกันตพลหวังเจริญเพื่อให้รับทราบว่าพี่คนนี้ยังเชื่อมั่นและสนับสนุนน้องเสมอในฐานะนักกีฬาขอให้การมองว่าที่กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเป็นเพราะผลงานของน้องออกมาไม่ดีปีนี้ลงสนามจนถึงวันนี้ในนามบุคคลคือไม่นับสุธีรมานครับการตกรอบ32คน10รายการและตกรอบ16คน2รายการและ8รายการล่าสุดก็กรอบแรกรอบ32คนอยากให้มองว่าถ้าบรรดาแฟนๆเขาไม่รับหรือสนับสนุนเขาคงไม่มาวิจารณ์เราหรอกแต่ก็นั่นแหละการวิจารณ์ของทุกคนไม่ได้มีมุมบวกแถมบุคคลที่เรียกว่าเกรียนคีย์บอร์ดก็วิจารณ์รุนแรงตามที่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้รู้มันอยู่ที่การจะตอบสนองปฏิกิริยาแฟนแบดมินตันอย่างไรอีก 3-4 วันการก็อายุครบ25ที่เป็นเบญจเพสที่ยังมีคนเชื่อว่าจะมีเคราะห์ก็ให้การลองเชื่อตามนั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเพิ่มความมุ่งมั่นเสริมความตั้งใจปลุกความฮึกเหิมสำหรับนักกีฬาผลงานเท่านั้นที่จะดึงให้แฟนๆมาสนับสนุนในฐานะผู้ที่สนับสนุนการที่พี่ยินดีให้การสนับสนุนก็เพราะเชื่อมั่นว่าการยังสู้และยังมั่นใจว่าการสามารถกลับมาคืนฟอร์มที่เคยทำได้แต่ทั้งหมดอยู่ที่การจะทำได้อย่างที่พี่เชื่อมั่นและมั่นใจหรือไม่การมีบทเรียนที่ต้องทดสอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกมากการสร้างหรือสนับสนุนนักกีฬาสักคนไม่มีทางลัดเพราะนักกีฬาจะต้องฝึกหนักชีวิตจะขาดวิถีวัยรุ่นที่ทำให้นักกีฬาชายมากมายในทุกกีฬาของบ้านเราสอบตกเพราะไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งเย้ายวนของวัยรุ่นได้แต่พี่ก็ยังเชื่อว่าการทำได้และในวันนี้การก็ไม่น่าจะโหยหาชีวิตวัยรุ่นอีกแล้วเพราะจากนี้ไปหากยังยินดีที่จะเอาดีทางแบดมินตันที่ยังมีเวลาอีกหลายปีการก็ต้องถามตัวเองและตอบอย่างจริงใจว่าจะเอาไงกับมันเชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากสนับสนุนเพราะแม้ผลงานไม่ดีแต่การ
ก็ยังเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ34ของโลกและยังอยู่ในวัยที่เล่นได้อีกหลายปีขอให้เพิ่มความเชื่อมั่นตัวเองและขอให้รับรู้ว่าพี่ชายคนนี้ยังสนับสนุนกันหากพร้อมที่จะเดินไปแสวงหาความสำเร็จด้วยกันThank you.